ำนานสยองแห่งจังหวัดนครสวรรค์วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์มีหลักฐานการสร้างวัดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทั้งบนเขาและเชิงเขาวัดนี้มีโบราณวัตถุและโบราณสถานหลายอย่างเช่นรอยพระพุทธบาทจำลองเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนบริเวณเชิงเขามีเจดีย์ขนาดใหญ่สมัยสุโขทัยซึ่งกรมศิลปากรได้จารึกประวัติศาสตร์ของวัดไว้ที่ฐานของเจดีย์องค์นี้ด้วยวัดนี้ได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนาและมหาเถรสมาคมให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อพ.ศ. 2509นอกจากนั้นในวัดยังมีรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ประดิษฐานอยู่ในวิหารข้างเจดีย์ใหญ่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2460ณวัดเขากบในสมัยนั้นบริเวณวัดยังเป็นป่ารกวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างไม่มีพระเนนอยู่จำพรรษาจึงถูกทิ้งร้างไว้หลายสิบปีจนกระทั่งหลวงพ่อทองเกจิด้านวิปัสสนากรรมฐานเดินธุดงค์มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านมาปักกรดจำพรรษาอยู่ที่นี่ชาวบ้านเลยนิมนต์ให้ท่านมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปซึ่งท่านก็ไม่ขัดศรัทธาวัดแห่งนี้มีโบสถ์เล็กๆอยู่ด้านข้างเจดีย์ทรงสุโขทัยข้างในมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นรูปปางยืนขนาดเท่าตัวคนจริงประดิษฐานอยู่ท่ามกลางไม้เลื้อยเถาวัลย์หยักใหญ่ขึ้นอยู่ตามลำตัวของท่านในขณะที่อากาศอึมครึมขมุกขมัวทำให้โบสถ์แห่งนี้ดูน่ากลัวอย่างยิ่งจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านแม้เวลากลางวันซึ่งต่อมาหลวงพ่อทองก็ได้เริ่มลงพัฒนาซ่อมแซมโบสถ์แห่งนี้จนสะอาดสะอ้านและความเจริญเริ่มคืบคลานเข้ามามีชาวบ้านเริ่มทยอยกันมาทำบุญและช่วยหลวงพ่อสร้างวัดมากขึ้นเรื่อยๆมีคนมาขอบวชพระบวชเนนจำนวนไม่น้อยเช่นกันแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์แปลกๆนั่นคือมีสามเณรที่วัดหายตัวไปอย่างลึกลับทีละคนทีละคนตอนแรกเจ้าอาวาสก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าสามเณรคงจะหนีกลับบ้านเพราะยังเด็กอยู่อาจคิดถึงบ้านแต่ปรากฏว่าสามเณรก็ยังคงหายไปเรื่อยๆเจ้าอาวาสก็เริ่มเอะใจจนมาเป็นเรื่องกันตอนที่โยมพ่อโยมแม่ของสามเณรที่หายไปมาตามที่วัดแจ้งหลวงพ่อว่าเณรเหล่านั้นไม่ได้กลับไปบ้านแต่อย่างใดเอ๊ะแล้วสามเณรเหล่านั้นหายตัวไปไหนกันช่วงนั้นพระผู้ดูแลโบสถ์ท่านมาบอกว่าเห็นเศษผ้าจีวรขาดๆไปติดอยู่ที่ปากพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ในโบสถ์เก่าข้างเจดีย์ทรงสุโขทัยทั้งที่เอาออกหลายครั้งแล้วก็มีมาใหม่ทีแรกคิดว่าอาจมีใครเล่นพิเรนมากลั่นแกล้งแต่ท่านมาสังเกตเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากตอนแรกท่านว่าขนาดเท่าคนจริงตอนนี้สูงสัก2เมตรได้แล้วตอนแรกท่านว่าท่านคงคิดมากไปเองไม่ติดใจอะไรแต่ก็กำชับให้พระสามเณรไม่ให้ออกมาข้างนอกในยามวิกาลแต่จะเห็นได้ว่าสามเณรที่หายตัวไปส่วนมากจะอยู่กุฏิแถวๆพระพุทธรูปนั้นและเหตุการณ์ประหลาดดังกล่าวก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสามเณรก็ยังคงหายตัวไปอย่างลึกลับจนเจ้าอาวาสรู้สึกผิดสังเกตมากจนกระทั่งวันหนึ่งพระท่านที่เฝ้าโบสถ์วิ่งมาเรียกเจ้าอาวาสด้วยความตกใจเรียกให้ท่านไปดูอะไรสักอย่างท่านเจ้าอาวาสก็รีบไปดูเมื่อไปถึงโบสถ์ก็ได้แต่ตกตะลึงเพราะพระพุทธรูปดังกล่าวจากตอนแรกที่บอกว่าเป็นปางยืนขณะนี้ได้อยู่ในท่าปางนอนเป็นท่านอนตะแคงแล้วเอามือข้างหนึ่งดันเศียรเอาไว้แล้วขนาดก็ใหญ่ขึ้นด้วยท่านบอกว่าตอนนั้นใหญ่กว่าคน3คนเสียอีกแล้วที่น่ากลัวคือพบเศษจีวรที่ติดแถวปากพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วเห็นอย่างนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ไม่รอช้าจัดเวรยามเฝ้าพระพุทธรูปองค์นี้จนเช้าวันรุ่งขึ้น
จึงจ้างช่างประตูมาทำเป็นประตูเหล็กล้อมกรอบให้ขนาดใหญ่กว่าตัวพระพุทธรูปเล็กน้อยล้อมจนหมดนับจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์สามเณรหายอีกเลย